วัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI ค่ะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละ1ครั้งในวันและเวลากันเวลาเดียวกันนี้นะคะอยู่กับชิดาชนิดาศรีอมรศาสตร์เจ้าหน้าที่จากส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษกองนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษนั่นเองค่ะสำหรับรายการของเรานะคะสามารถติดตามได้2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกคือทาง Facebook นะคะทางเพจ DSI Network นะคะก็สามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์กันพูดคุยกันได้นะคะอีกหนึ่งช่องทางคือทาง BMC TV นะคะซึ่งเป็นเครือข่ายด้านสื่อสารมวลชนของเราค่ะก็ต้องขอขอบคุณทาง BMC TV ด้วยนะคะที่อนุเคราะห์เวลาในการออกอากาศในครั้งนี้นะคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะก็จะมีข่าวสารภารกิจต่างๆที่เกี่ยวกับ DSI นะคะมาฝากเช่นเคยแล้วก็ข่าวเตือนภัยต่างๆนะคะยกตัวอย่างประเด็นนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการขยายผลจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญเกี่ยวกับแก๊งทำบัตรประชาชนปลอมอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังระบาดหนักเลยนะคะหรือว่าจะเป็นความคืบหน้าคดีหุ้นสตาร์กนะคะสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วนะคะก็จับกุมตอนนี้ก็มีการส่งพนักงานอัยการเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอีกหนึ่งประเด็นก็คือส่งฟ้องผู้ต้องหาค่ะกรณีไปชักชวนให้ร่วมลงทุนผ่านบล็อกเกอร์ชื่อ UAG Trade นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวเตือนภัยด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วยังมีไปที่จังหวัดยะลานะคะที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้มีการลุยค้นสินค้าอันตรายไม่ผ่านมอกในพื้นที่นะคะเป็นจำนวนมากเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของรายละเอียดข่าวในวันนี้นะคะเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษมาย้ำเตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะแก๊งคอลเซ็นเตอร์คือขบวนการหลอกล่อเหยื่อทางโทรศัพท์โดยอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ธนาคารหรืออ้างเป็นบริษัทขนส่งสร้างสถานการณ์ให้เหยื่อเกิดความตื่นตระหนกหรือเข้าใจผิดว่าได้รับผลประโยชน์บางอย่างจากนั้นจึงทำการหลอกล่อเหยื่อหลากหลายรูปแบบอาทิหลอกให้โอนเงินจนหมดบัญชีหลอกถามข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อนำไปซื้อสินค้าออนไลน์ทำให้เหยื่อเป็นหนี้ถูกสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขที่บัญชีเลขที่บัตรประชาชนโดยมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นส่วนหนึ่งในการสวมตัวตนสมัครแอปเครดิตทางการเงินของเหยื่อเป็นต้นค่ะวิธีสังเกตให้ดูว่าเนื้อหาในการสนทนาเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือโน้มน้าวให้เหยื่อเกิดความตื่นตระหนกหรือไม่ซึ่งมักจะติดต่อกับเหยื่อผ่านทางเบอร์โทรศัพท์และมักใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่สามารถติดต่อกลับได้หรือบางครั้งจะใช้หมายเลขที่ยาวกว่าปกติดังนั้นหากมีเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยโทรมาหาให้ทุกคนตั้งสติทุกครั้งก่อนรับสายในขณะเดียวกันสถาบันทางการเงินและหน่วยงานไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนหรือขอให้ทำธุรกรรมการเงินทางโทรศัพท์ด้วยเหตุนี้ให้ทุกคนสอบถามข้อมูลให้แน่ชัดหากผิดปกติอย่าดำเนินการใดๆและวางสายการสนทนานี้ทันทีค่ะกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษประชาชนสามารถร้องทุกข์ร้องเรียนกล่าวโทษหรือแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางต่างๆของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดังนี้ 1. ผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ worldwideweb.dsi.go.th หรือแอปพลิเคชันของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการหากเรื่องนั้นมีข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณาดำเนินการจะส่งเรื่องให้หน่วยงานภายในรับไปดำเนินการหากข้อมูลไม่เพียงพอจะยุติเรื่องและเก็บเข้าฐานข้อมูลทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบผ่านทางช่องทางที่ผู้ร้องแจ้งเรื่องมา
2ผู้ร้องยื่นเรื่องด้วยตนเองได้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษศูนย์เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ทั้ง10ศูนย์ส่งเรื่องทางไปรษณีย์หรือโทรสายด่วน1202กรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือแนะนำขั้นตอนการให้บริการส่งคำร้องที่มีการร้องทุกกล่าวโทษหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดจะเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการหากเรื่องนั้นมีมูลเพียงพอต่อการพิจารณาดำเนินการจะส่งเรื่องให้หน่วยงานภายในรับไปดำเนินการหากข้อมูลไม่เพียงพอจะยุติเรื่องและเก็บเข้าฐานข้อมูลและจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบตามที่อยู่ที่ระบุไว้และหากกรณีปรากฏว่าคำร้องนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดกรมสอบสวนคดีพิเศษจะส่งคำร้องไปยังหน่วยงานนั้นเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปกรณีการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถยื่นเรื่องได้ด้วยตนเองที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือส่งเรื่องทางไปรษณีย์เมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องแล้วจะมีการแจ้งการรับเรื่องให้ผู้ร้องเรียนทราบและเมื่อผลการตรวจสอบสิ้นสุดลงแล้วจะแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบอีกครั้งปรึกษาร้องเรียนร้องทุกข์สายด่วน DSI 1202เข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI นะคะในช่วงนี้เรื่องแรกที่เรานำมาฝากกันก็คือแก๊งทำบัตรประชาชนปลอมค่ะซึ่งแก๊งนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะไปหลอกกลุ่มที่เป็นชาวต่างชาติแล้วอยากจะมีบัตรประชาชนในประเทศไทยแบบนี้นะคะก็เลยไปหลอกโดยการให้โอนเงินค่าธรรมเนียมค่าอะไรมาก่อนนะคะผ่านเพจผ่านโซเชียลต่างๆหลังจากนั้นก็เชิดเงินหนีไปในลักษณะนี้นะคะซึ่งล่าสุดนะคะ DSI ไปขยายผลจับกลุ่ม3ผู้ต้องหารายสำคัญแก๊งทำบัตรประชาชนปลอมได้เพิ่มนะคะหลังจากเข้าไปตรวจค้น3จุดด้วยกันค่ะโดยทางพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศพร้อมด้วยนายรัชพฤกษ์ชูดำรองผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศนายวิทวัฒน์สุขันธรสผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวและเจ้าหน้าที่ของ DSI นะฮะร่วมกับทางกรมการปกครองค่ะโดยนางสาวคณิษฐาถาวรวรกุลนิติกรชำนาญการนายอรรถพลปรังพันธ์เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการสำนักการสอบสวนและนิติการและเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะนำกำลังไปตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพิเศษที่98/2566จำนวน3จุดด้วยกันนะคะกระจายในหลายจังหวัดนะคะได้แก่พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะคะโดยสามารถจับกลุ่มได้3คนนะคะคนแรกคือนายเหมค่ะอายุ54ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาจับได้ที่นครศรีธรรมราชค่ะคนนี้เนี่ยพฤติการก็คือเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้ในการจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคารที่ใช้เป็นบัญชีม้านั่นเองนะคะคือเป็นเหมือนบัญชีค่าจ้างจ่ายค่าจ้างแบบนั้นนะคะแล้วก็นำไปกระทำผิดตรวจสอบพบว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมปี66ถึง1มีนาคมปี66มีการโอนเงินไปบัญชีธนาคารอื่นๆในยอดเงิน500บาทเนี่ยครั้งละ500บาทเนี่ยจำนวน248รายการด้วยกันคณะพนักงานสอบสวนนะคะก็ตรวจสอบบัญชีธนาคารผู้รับโอนพบว่าเป็นชื่อบัญชีธนาคารที่ถูกใช้เป็นในการหลอกลวงเงินจากผู้เสียหายด้วยวิธีการต่างๆนะคะคนที่2คือนางสาววิมลนัทอายุแค่19ปีเองค่ะถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยพฤติการก็คือเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่แก๊งทำบัตรประชาชนปลอมใช้รับเงินจากผู้เสียหายเป็นบัญชีธนาคารลำดับชั้นที่3นะฮะคนที่3ที่จับกุมได้คือนางสาววลีรัตน์อายุ27ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญานะคะจับได้ที่อ่างทองค่ะพฤติการคนนี้นะคะเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารซึ่งแก๊งทำบัตรประชาชนปลอมใช้รับเงินจากผู้เสียหายเป็นบัญชีธนาคารลำดับชั้นที่1ซึ่งผู้เสียหายนะคะโอนเงินเข้าบัญชีนี้เนี่ยกว่า20รายมีเงินโอนเข้าบัญชีรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทนะคะทั้ง3รายนะคะผู้ต้องหาเนี่ยเป็นแก๊งทำบัตรประชาชนปลอมหลอกลวงชาวต่างชาติค่ะพฤติการก็คือใช้ Facebook เพจนะคะ
ที่ชื่อว่าเปิดรับลงทะเบียนสิทธิ์บัตรทำบัตรและรับสิทธิ์ลงทะเบียนโฆษณารับทำบัตรประชาชนนะคะโดยอ้างว่าสามารถใส่ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของกรมการปกครองได้ซึ่งลักษณะพฤติการนี้นะคะก็มีความผิดนะคะหลายฐานเลยนะคะอย่างเช่นร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฉ้อโกงประชาชนนะคะหรือว่าจะเป็นความผิดฐานฟอกเงินนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะกรณีนี้เนี่ยถามว่าเราจับกุมสืบเนื่องจากเหตุอะไรนะคะกรมการปกครองอ่ะเขาเข้ามาร้องทุกข์กับ DSI นะช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนปี66นะบอกว่ามีกลุ่มบุคคลเนี่ยเปิด Facebook ทั้ง2ชื่อนะคะที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มีการลงข้อความแล้วก็รูปภาพโฆษณาค่ะรับทำบัตรประชาชนโดยอ้างว่าสามารถใส่เพิ่มข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของกรมการปกครองได้มีการนำภาพบัตรประชาชนที่อ้างว่าเป็นของลูกค้ารายอื่นเนี่ยแล้วก็รูปถ่ายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยมาลงประกาศคือลักษณะว่าสร้างความน่าเชื่อถือนะว่าแบบเนี่ยฉันเคยทำมาได้นะฉันประสบความสำเร็จนะสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยถ้าเกิดอยากทำบัตรเนี่ยต้องจ่ายเงินนะในราคา 15,000 ถึง 25,000 บาทและผู้เสียหายก็หลงเชื่อโอนเงินไปค่ะแต่กลับไม่ได้รับบัตรประชาชนตามที่กล่าวอ้าง DSI ค่ะก็รับเรื่องนี้นะคะเป็นคดีพิเศษที่98/2566แล้วก็จับกุมผู้ต้องหาได้ก่อนหน้านี้เนี่ย3รายด้วยกันนะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดนนทบุรีโดยคณะพนักงานสอบสวนก็มีการสรุปสำนวนคดีดังกล่าวเนี่ยส่งกับทางอัยการคดีพิเศษเมื่อ5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปแล้วด้วยนะคะชุดหนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นการขยายผลจับเพิ่มได้อีก3คนรวมแล้วนะคะที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้เนี่ยจับได้6คนด้วยกัน DSI ขอประชาสัมพันธ์เลยนะคะสำหรับใครที่ถูกหลอกลวงโดยกลุ่มคนร้ายแล้วก็ได้โอนเงินเพื่อทำบัตรประชาชนให้แจ้งเบาะแสมาที่ DSI ค่ะแล้วก็ขอแจ้งเตือนจริงๆนะคะว่าอย่าไปหลงเชื่อเปิดบัญชีธนาคารให้กับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดหากเคยรับจ้างหรือถูกหลอกให้เปิดบัญชีธนาคารกับบุคคลอื่นให้รีบปิดบัญชีค่ะแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้นะคะไม่งั้นอาจจะถูกดำเนินคดีได้นะคะก็นี่ถือว่าเป็นเคสตัวอย่างอีก1เคสนะคะที่ DSI ลงไปดำเนินการและสามารถจับกุมเครือข่ายนี้ได้นะคะเครือข่ายนี้นะคะก็เป็นเครือข่ายที่ต้องเฝ้าระวังอีก1เครือข่ายเลยนะคะมิจฉาชีพมันเยอะนะคะในยุคนี้นะคะหลอกลวงได้ทุกรูปแบบอันนี้เป็นแก๊งทำบัตรประชาชนปลอมย้ำเลยนะคะว่าถ้าคนไทยไปได้ที่อำเภอเทศบาลหรือสำนักงานเขตที่เราอยู่ในพื้นที่เสียค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะส่วนชาวต่างชาติการที่จะมีบัตรประชาชนคนไทยมันมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นการที่คุณจะมาทำผ่านเพจ Facebook แบบนี้นะคะไม่สามารถทำได้นะเป็นมิจฉาชีพทั้งหมดมีความเป็นได้อาจจะถูกหลอกโอนเงินในลักษณะเครือข่ายแบบนี้ก็เป็นได้นะคะอีกเรื่องคือเรื่องของบัญชีม้ายังคงย้ำทุกครั้งนะคะที่เราได้จัดรายการเนาะบัญชีม้าถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าเขาจะนำไปใช้ในองค์กรอาชญากรรมของเขาเราที่เปิดบัญชีมาให้กับเขาถือว่าอยู่ในขบวนการนะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันนะคะก็คือเป็นประเด็นของความคืบหน้าคดีหุ้นสตาร์กนะล่าสุดเจ้าหน้าที่นะคะสามารถไปจับกุมตัวนายวรรณรัตน์ผู้ต้องหาในคดีสตาร์กได้นะคะตามที่ DSI นะคะได้สรุปสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่57/2566กรณีการทุจริตในบริษัทสตาร์คคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนแล้วก็ส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วนะคะต่อมาพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษได้นัดฟังคำสั่งคดีนะคะและมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาแต่ปรากฏว่านายวรรณรัตน์นะผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ยไม่มาพบพนักงานอัยการโดยไม่แจ้งเหตุด้วยนะคะพนักงานอัยการมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจัดการให้เอาตัวมาค่ะเพื่อฟ้องโดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้นำคำสั่งดังกล่าวไปยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขออนุมัติหมายจับนำตัวส่งพนักงานอัยการดำเนินการตามกฎหมายนะคะซึ่งต่อมานะคะทางพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สั่งการให้ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวภายใต้การอำนวยการของนายวิทวัฒน์สุขันธรสผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวนายวุฒิไกรศรีธวัฒน์อยุธยาผู้อำนวยการส่วนสะกดรอยและการข่าวร่วมกับชุดปฏิบัติการที่4ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวได้ร่วมกันจับกุมนายวรรณรัตน์ได้นะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่
ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดในฐานเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535โดยทุจริตไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบรับความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ยังมีข้อหาร่วมกันกระทำการลงข้อความเท็จในบัญชีหรือเอกสารของบริษัทร่วมกันทุจริตหลอกลวงโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ประชาชนโดยจับกุมได้นะคะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะแถวถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะแล้วก็บันทึกภาพบันทึกเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับกุมซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565และควบคุมตัวไปยังสำนักงานอัยการคดีพิเศษนะเพื่อส่งมอบผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินและพนักงานอัยการคดีพิเศษดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนี่เป็นความคืบหน้าของคดีหุ้นสตาร์คก็สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปถ้ามีความคืบหน้าอื่นๆจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะปิดท้ายเบรกนี้นะคะเรื่องของคดีการส่งสำนวนส่งฟ้องผู้ต้องหานะคะกรณีที่มีการร่วมหลอกให้ลงทุนนะคะผ่านโบรกเกอร์นะคะที่ชื่อว่า UAG Trade ค่ะทางพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบนะคะมอบหมายให้นางสาวปริมสาริยาผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ2นำสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 75/2565 กรณีการชักชวนให้ร่วมลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศผ่านบล็อกเกอร์ที่ชื่อว่า UAG Trade กับบริษัท Leonine Global จำกัดต่อมาผู้เสียหายไม่สามารถถอนเงินได้เป็นเหตุให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหายในคดีนี้นะคะมีผู้เสียหายถึง214คนค่ะเสียหายกว่า289ล้านบาทนะคะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษค่ะก็ได้ทำการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเรียบร้อยค่ะพบผู้ต้องหาที่ร่วมกระทำผิดทั้งหมด8คนด้วยกันเป็นการกระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนแล้วร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เป็นความผิดนะตามพระราชกำหนดกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนนะคะพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษค่ะก็ได้มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลรวม8รายด้วยกันแล้วก็นำส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการเรียบร้อยแล้วนะคะคดีนี้นะคะเป็นคดีที่เป็นความผิดตามมูลฐานพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน2542นะคะซึ่งทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็จะดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินต่อไปเป็นอีกหนึ่งคดีแล้วนะคะที่ถูกหลอกให้ไปอยู่ในกระบวนการของกลุ่มวิชาชีพแชร์ลูกโซ่นั่นเองนี่เป็นหนึ่งในเคสของแชร์ลูกโซ่เช่นเดียวกันนะคะแชร์ลูกโซ่นะคะต้องบอกก่อนว่าแก่นของเขาแก่นของมิจฉาชีพก็คือหลอกให้ร่วมลงทุนและต่อยอดหาเครือข่ายเรื่อยๆเน้นหาเครือข่ายไม่เน้นขายของไม่เน้นว่าลงทุนหุ้นจริงๆแต่เน้นให้ไปหาเครือข่ายคิดแค่นี้เลยค่ะ2คือผลตอบแทนมากเกินจริงนะคะมากกว่าดอกเบี้ยธนาคารทั่วไปที่ให้อ่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้ให้เอ๊ะเอาไว้ก่อนเลยนะว่ามันแปลกๆนะอย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะถ้าใครคิดจะนำเงินไม่ว่าจะหลัก10บาท100บาท1000บาทไปลงทุนให้ศึกษาให้ดีก่อนนะเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุแบบนี้ได้ที่ถูกหลอกนะเคสนี้ก็ถูกหลอกไป200กว่าล้านบาทนะค่อนข้างเยอะเลยนะคะถ้าใครไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าจะเป็นการลงทุนที่ถูกต้องหรือไม่สอบถามมาได้ที่ LINE Official นะคะ DSI เช็คดิ DSI นะคะและ Official เช็คดิ DSI นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามว่าสิ่งที่เราจะไปลงทุนนั้นถูกต้องไหมเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านั่นเองนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะไปชมสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดของข่าวกันต่อค่ะแชร์ลูกโซ่คืออะไรการแชร์ลูกโซ่นั้นเป็นกลโกงที่หลอกให้ประชาชนลงทุนหรือซื้อสินค้าที่ไม่มีจริงและอ้างว่า
จะได้รับกำไรจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วในระยะแรกก็มักจะจ่ายเงินให้กับเหยื่อจริงเพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อแล้วลงทุนเพิ่มจนนำไปสู่การสูญเงินให้มิจฉาชีพจำนวนมหาศาลซึ่งเงินที่มิจฉาชีพจ่ายให้เหยื่อในช่วงแรกๆนั้นก็เพียงแค่นำเงินของผู้ที่ลงทุนทีหลังมาจ่ายให้กับผู้ที่ลงทุนก่อนหน้าต่อมาเมื่อถึงจุดที่มิจฉาชีพหลอกเอาเงินจากเหยื่อได้จำนวนมากแล้วหรือพวกมันไม่สามารถหาสมาชิกมาหลอกลงทุนได้อีกต่อไปมิจฉาชีพพวกนั้นก็จะเลิกจ่ายเงินให้กับเหยื่อแล้วหลบหนีหายไปในที่สุดลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพหลอกแชร์ลูกโซ่ที่เราต้องสังเกตอาทิเช่น 1. อ้างผลตอบแทนที่มากเกินจริงและการันตีผลตอบแทนในระยะเวลาที่สั้น 2. สร้างภาพลักษณ์ที่สวยหรูอวดความร่ำรวยโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อต่างๆ 3. เน้นสร้างเครือข่ายมากกว่าขายสินค้าชักชวนคนมาลงทุนจำนวนมาก 4. จัดงานสัมมนาเพื่อชักชวนให้ลงทุนและสร้างความน่าเชื่อถือ 5. ธุรกิจจับต้องไม่ได้ไม่เห็นสินค้าจริง 6. เร่งรัดเวลาตัดสินใจเพื่อให้เหยื่อรีบโอนเงินลงทุนนี่เป็นเพียงลักษณะเบื้องต้นที่อยากให้ทุกคนสังเกตเท่านั้นแต่ถ้าต้องการสอบถามข้อมูลก่อนลงทุนสามารถสอบถามได้ทาง DSI ผ่าน LINE Official เช็คติ DSI จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามว่าการลงทุนนั้นเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือไม่ดังนั้นก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบก่อนนะคะสวัสดีครับผมชื่อพันตำรวจโทพัฒนะสุขลสุดเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษครับสำหรับวิธีในการป้องกันในเรื่องที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยมีความสำคัญที่สุดนะครับคนในครอบครัวเพื่อนฝูงต้องสังเกตดูครับว่าเขามีอาการที่เกี่ยวข้องกับหรืออาจจะไปเสพติดเรื่องการพนันออนไลน์หรือเปล่านะครับต้องมีการพูดคุยให้เด็กหรือเยาวชนนะครับหรือเพื่อนๆเราคนข้างเคียงเราเนี่ยรู้ถึงพิษภัยถึงการพนันออนไลน์ด้วยว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างนะครับสำคัญเลยเรื่องนี้ก็คือสอนเด็กให้ใช้เงินให้เป็นนะครับมีการลงทุนอย่างเหมาะสมด้วยเพราะบางทีมันอาจจะเกิดปัญหาคาบเกี่ยวกันด้วยว่าเอาเงินไปใช้ทำอะไรนะครับถ้าลงทุนอย่างเหมาะสมเนี่ยเรารู้จักตั้งแต่เด็กๆสามารถสร้างอนาคตได้เลยอันนี้ก็ต้องมีการสอนกันอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ปกครองนะครับหรือคนใกล้ชิดจะสามารถทำได้โดยเฉพาะผู้ปกครองที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยคือการเข้าไปสอดส่องดูแลสักนิดหนึ่งนะครับดูว่าเด็กๆหรือลูกหลานของเราเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมไหมนะครับเช่นดึกเกินไปไหมควรจะใช้ในเวลานี้หรืออยู่ในสายตาของพ่อแม่นะครับหรือเราจะแนะนำด้วยว่าควรจะเข้าไปทำอย่างไรที่มันจะเกิดความปลอดภัยนะครับแต่ก็ต้องเป็นห่วงอยู่อย่างนึงนะครับก็คือว่าอย่าไปควบคุมกักดูแลที่เรียกว่าเหมือนไปรบกวนชีวิตปกติประจำวันของเขาไปรบกวนความเป็นส่วนตัวของเขามากเกินไปนะครับให้ความรู้และความเข้าใจนะครับให้เขารู้ว่าอะไรที่มันไม่ปลอดภัยนะครับหรือจะเกิดโทษกับเขาได้การพนันนะครับไม่ได้ทำให้ใครร่ำรวยได้เลยสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับ www.dsi.go.th สายด่วนหรือช่องทางต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะปรากฏขึ้นไว้ที่ด้านหลังนี้นะครับสวัสดีครับหัวคืออะไรหัวแปลว่าอะไรใครหัวแล้วหัวกับใครกรมสอบสวนคดีพิเศษตอบให้หัวหมายถึงการร่วมกันกระทำการในการเสนอราคาไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเพื่อให้สามารถเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐตามราคาที่ตกลงกันไว้โดยมีการแบ่งผลประโยชน์กันตัวอย่างเช่นการประกวดราคาการจัดจ้างสร้างเสาไฟส่องสว่างในหมู่บ้านของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งมีผู้ซื้อซองประกวดราคาเพื่อเข้าสู้ราคากันจำนวน10รายทั้ง10รายต่างแข่งขันกันเสนอราคาอย่างอิสระเสรีผลการประกวดราคาก็จะได้แก่ผู้ที่เสนอราคาที่ต่ำสุดผลประโยชน์ทั้งหมดก็จะตกแก่รัฐโดยสามารถประหยัดงบประมาณของรัฐได้แต่เมื่อมีการหัวกัน
เอกชนหรือผู้รับเหมาทั้ง10รายก็จะประชุมตกลงกันว่าจะให้ผู้รับเหมารายหนึ่งได้งานชิ้นนี้โดยให้ผู้รับเหมารายอื่นเสนอราคาที่สูงกว่าและผู้รับเหมาที่ได้งานตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับเหมารายอื่นที่เข้าร่วมยื่นซองประกวดราคาด้วยผลของการหัวคือรัฐต้องสูญเสียงบประมาณที่สูงเกินความเป็นจริงหากมีการแข่งขันกันอย่างเสรีผู้ที่เสนอราคาต่ำจะเป็นผู้ที่ได้งานแต่เมื่อมีการหัวราคาที่เสนอไม่ใช่ราคาที่ต่ำสุดที่สามารถดำเนินงานได้หรืองานที่ประมูลไปได้เนื่องจากการหัวค่าจ้างส่วนหนึ่งต้องนำมาจ่ายตามข้อตกลงซึ่งทำให้ผู้ที่ได้รับงานจำเป็นต้องลดมาตรฐานของสิ่งก่อสร้างเพื่อประหยัดต้นทุนทำให้งานต่างๆที่เกิดจากการหัวไม่มีคุณภาพและที่สำคัญหัวเป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการประมูลแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ประมูลได้ซึ่งรัฐได้กำหนดมาตรการผ่านกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2542หรือกฎหมายหัวเป็นกฎหมายอาญาที่มุ่งทำให้การจัดหาสินค้าหรือบริการของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและมีการแข่งขันกันอย่างเสรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ปรึกษาร้องเรียนร้องทุกสายด่วน DSI 1202กลับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI อีกครั้งหนึ่งนะคะในเบรกนี้พาลงไปพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะเจ้าหน้าที่ DSI ค่ะเข้าไปลุยตรวจค้นสินค้าอันตรายที่ไม่ผ่านมอกในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะพันตำรวจตรียุทธนาแพดำรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกปิยรักษ์สกุลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรียุทธจตุพลบงกตมาศผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคนะคะได้สั่งการให้นายชยพลสายทวีผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ในหัวหน้าในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนที่125/2566นะคะในกรณีที่มีกลุ่มบุคคลค่ะลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือที่เรารู้จักกันว่ามอกนะฮะผ่านช่องทางออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการทางผู้อำนวยการนะคะก็นำคณะพนักงานสอบสืบสวนนะคะส่วนที่กำลังร่วมกันกับฝ่ายปกครองอำเภอยะลาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้กองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอุตสาหกรรมจังหวัดยะลาสาธารณสุขเมืองยะลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะไปตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะไปแสวงหาพยานหลักฐานในการสืบสวนนะคะกรณีนี้นะคะสืบเนื่องจากที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะไปพบข้อมูลว่าบริษัทมาร์กี้ช็อป2017จำกัดมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยมีพฤติการน่าสงสัยค่ะว่าจะมีการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและลักลอบจำหน่ายสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีอากรโดยเปิดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าออนไลน์ทางเพจ Facebook ชื่อว่า Marky Shop และ TikTok ที่ชื่อว่า Marky Shop Official ซึ่งมีผู้ติดตามจำนวนมากนะคะเพจนี้นะคะเพจ Facebook นี้เนี่ยก็มีพฤติการถ่ายทอดสดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลายประเภทนะคะได้แก่หม้อไฟฟ้ากระทะไฟฟ้ากระทะปิ้งย่างพัดลมซึ่งสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมค่ะโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็กำหนดให้ผู้ประกอบการที่นำเข้าก็จะต้องขออนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อนนะคะเพื่อรับรองคุณภาพสินค้าว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในการที่จะนำไปใช้หรือจำหน่ายต่อ
และต้องมีเครื่องหมายรับรองมอกรวมทั้งการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรก็ต้องผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้องนะคะแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบว่าสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าของบริษัทมาร์กี้เนี่ยจำหน่ายนะคะที่จำหน่ายเนี่ยได้ขออนุญาตต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่อย่างใดค่ะและมีการถ่ายทอดสดมีการพูดต่อสาธารณะว่าสินค้าที่ขายเนี่ยไม่ผ่านสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งมีผู้ซื้อสินค้าจำนวนมากทั่วประเทศกว่าแสนชิ้นและจากการตรวจสอบก็พบว่าประกอบธุรกิจมาเป็นเวลานานแล้วค่ะมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทโดยผลการตรวจค้นเป้าหมายก็พบพยานหลักฐานดังนี้นะคะ1มีการไปค้นตามหมายค้นศาลจังหวัดยะลานะคะค้นสถานที่ที่บ้านเลขที่ 47/57 นะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยและโกดังเก็บสินค้าพบสินค้าไม่ผ่านรับรองมอกจำนวน70รายการ 1,364 ชิ้นค่ะหมายค้นหมายที่2นะคะเป็นหมายค้นศาลจังหวัดยะลาเช่นเดียวกันค่ะค้นที่บ้านพักเลขที่ 63/1 นะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเหมือนกันค่ะซึ่งมีลักษณะเป็นโกดังนะคะภายในเนี่ยพบว่ามีเครื่องจักรขนาดใหญ่สำหรับผลิตกล่องบรรจุสินค้าส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าและบริเวณด้านข้างโกดังนะคะพบรถบรรทุกสินค้าซึ่งมีสินค้าอยู่เต็มคันรถเลยค่ะจำนวน75รายการ857ชิ้นด้วยกันโดยของกลางที่ทำการตรวจยึดได้นะคะเป็นยอดขายในแต่ละวันนะคะซึ่งหากเฉลี่ยแล้วในแต่ละเดือนเนี่ยจะมียอดขาย 30,000 ถึง 40,000 ต่อชิ้นนะคะ 30,000 40,000 ชิ้นต่อเดือนค่ะประกอบพยานเอกสารการสั่งซื้อและขายที่ตรวจยึดได้ในที่เกิดเหตุซึ่งพบว่าได้ประกอบธุรกิจมาเป็นเวลา4ปีกว่าแล้วค่ะก็ไม่มีอาชีพอื่นใดด้วยนะคะพฤติการนี้นะคะก็เป็นความผิดหลายพระราชบัญญัติเลยนะคะยกตัวอย่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพระราชบัญญัติศุลกากรนะคะรวมไปถึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษด้วยนะคะมีความผิดฐานฟอกเงินด้วยนะคะซึ่งจะมีการนำเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาสั่งการต่อไปนะคะการดำเนินการดังกล่าวนะคะก็เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านรักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะในการมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความปลอดภัยร่างกายและสุขอนามัยของประชาชนซึ่งเกิดอันตรายจากการใช้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะซึ่งคณะพนักงานสืบสวนก็จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะคดีนี้ยังเป็นคดีสืบอยู่นะคะเดี๋ยวอนาคตเชื่อว่าจะมีการเสนอให้เป็นคดีพิเศษต่อไปนะคะซึ่งจากการตรวจพบก็พบพยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจนพอสมควรนะคะก็ขอเตือนภัยแล้วกันนะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเคสนี้โดยตรงนะคะที่ชิดาจะเตือนภัยก็คือการใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองมอกอันนั้นรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปใช้สินค้าที่ไม่มีเครื่องหมายแบบนี้ต้องเสี่ยงชีวิตพอสมควรนะคะเพราะไม่รู้ว่าจะช็อตจะไฟไหม้หรืออะไรเมื่อไหร่นะคะดังนั้นก่อนซื้อสินค้าให้ตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะว่าสินค้าชิ้นนั้นผ่านการรับรองมาตรฐานมอกหรือไม่นะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของเราและถ้าใครพบเบาะแสก็สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วน DSI 1202นะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือไปจับกุมในหน้าคดีค้ามนุษย์ได้นะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวภายใต้การอำนวยการของนายวิทวัฒน์สุขันธรสผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวนะคะนำโดยนายวุฒิไกรศรีธวัฒน์ณอยุธยาผู้อำนวยการนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1ได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด่านพรมแดนอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะจับกุมนางสาวพิมพาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญานะคะในคดีพิเศษที่225/2565ในความผิดฐานค้ามนุษย์ค่ะกรณีนี้นะคะสืบเนื่องจากทางมูลนิธิพิทักษ์สตรีได้รับการแจ้งขอความช่วยเหลือจากเครือข่ายอาสาสมัครกรณีมีหญิงไทยจำนวน3คนค่ะร้องขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่ามีนายหน้าเนี่ยที่เป็นหญิงไทยเนี่ยหลอกลวงชักชวนไปทำงานที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่พอไปถึงที่ต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วได้ถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะบังคับใช้แรงงานค่ะโดยบังคับให้ทำงานในลักษณะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โรแมนต์สแกมโดยการโทรศัพท์ไปหลอกลวงเหยื่อให้หลงรัก
จากนั้นนะคะจะชักชวนเหยื่อให้ลงทุนหรือโอนผลประโยชน์ให้โดยผู้เสียหายอยู่ในสภาพถูกบังคับซึ่งถือว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบนะคะเป็นความผิดฐานพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะโดยกองคดีการค้ามนุษย์กองคดีการค้ามนุษย์นะคะของ DSI จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งสามารถช่วยเหลือหญิงไทยนะคะ3คนเนี่ยกลับมาได้ปลอดภัยค่ะแล้วก็ดำเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็ขยายผลนะคะจนกระทั่งสามารถขอศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน5รายค่ะเป็นชาวไทย3รายและชาวจีนอีก2รายซึ่งผู้ต้องหาที่จับได้นะคะตามหมายจับศาลอาญาในครั้งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมขบวนการมีหน้าที่เป็นนายหน้าชักชวนผู้เสียหายไปทำงานและก่อนหน้านี้นะคะได้มีการจับกุมผู้ต้องหา2คนซึ่งมีหน้าที่ลักลอบนำเข้าผู้เสียหายเนี่ยข้ามไปทำงานที่สาธารณรัฐประเทศประชาธิปไตยประชาชนลาวและดำเนินการส่งฟ้องเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาคนดังกล่าวได้ที่บริเวณช่องตรวจขาเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะคะซึ่งผู้ต้องหาก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและไม่เคยถูกจับกุมตามหมายจับนี้มาก่อนนะคะผู้ต้องหาก็ได้รับทราบข้อกล่าวหานะคะเจ้าหน้าที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็แจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายเรียบร้อยนะคะพร้อมกับมีการบันทึกเสียงบันทึกภาพอย่างต่อเนื่องขณะจับกุมนะคะตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565และได้ประสานให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีการค้ามนุษย์ผู้รับผิดชอบคดีนะคะมารับตัวผู้ต้องหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะคะที่เป็นกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงคนไทยนะไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โทรหาคนไทยในทุกวันนี้นะคะบางกลุ่มก็อาจจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพจริงแต่บางกลุ่มกลับเป็นกลุ่มที่ถูกหลอกให้ไปทำงานบังคับใช้แรงงานแบบค้ามนุษย์นั่นเองก็จะมีการทำร้ายร่างกายข่มขู่เพื่อให้เขาเนี่ยทำงานให้กับกลุ่มมิจฉาชีพนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะไปทำงานที่ต่างประเทศต้องระมัดระวังศึกษาให้ดีก่อนว่าในหน้าคนนั้นบริษัทนั้นจะพาเราไปทำงานที่ถูกกฎหมายจริงๆหรือจะหลอกให้เราไปบังคับใช้แรงงานให้ดูบริษัทและแนวหน้าที่มีความน่าเชื่อถือนะคะอีกอันนึงที่จะเตือนก็คือเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยโทรมาเขากลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองอยู่แล้วดังนั้นถ้าเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาอย่ารับสายถ้าเบอร์แปลกนะหรือจำเป็นต้องรับเบอร์แปลกจริงๆให้ฟังในระยะเวลาสั้นๆและจับใจความให้ได้ว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพหรือเปล่าแล้วให้รีบตัดสายทันทีนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าในระหว่างนั้นจะมีการติดตั้งหรือว่าจะดูดข้อมูลอะไรเราไปหรือไม่นะคะส่วนใหญ่พฤติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็จะมีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แอบอ้างเป็นคนส่งพัสดุบ้างแหละอะไรแหละนะคะถ้ามั่นใจว่าเราไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาเลยให้ตัดสายทิ้งทันทีนะคะส่วนในเคสนี้เนี่ยเป็นลักษณะโรแมนต์สแกมนะจะโทรมาหลอกให้เรารักให้เราหลงนะและให้ร่วมลงทุนถ้ารู้สึกว่ามันแปลกๆนะให้รีบตัดบัวอย่าให้เหลือใยเลยนะคะเพราะว่าคนที่รักกันจริงจะไม่ให้หลอกให้ไปลงทุนอะไรแปลกๆนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังเนาะก่อนจะคุยกับใครนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจฝากค่ะระวังมิจฉาชีพหลอกแจกอั่งเปาออนไลน์แจกอั่งเปาฟรีวันตรุษจีนผ่านข้อความ Facebook LINE แนบลิงก์ให้กดหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลระวังอย่าหลงเชื่อคุณอาจถูกดูดเงินออกจากบัญชีจนหมดด้วยความปรารถนาดีจากกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะบัญชีม้าคือบัญชีที่ถูกว่าจ้างให้เปิดบัญชีกลุ่มที่เราเรียกว่าบัญชีม้าเพราะบัญชีที่เจ้าของบัญชีเนี่ยไม่ได้ใช้เองแต่ไปใช้บุคคลอื่นใช้เหมือนเป็นหน้าม้าเพื่อใช้ในธุรกิจผิดกฎหมายหลายอย่างคนที่เปิดบัญชีม้าเนี่ยจะถูกสอบสวนและดำเนินคดีในฐานสนับสนุนหรือตัวการร่วมในการกระทำความผิดฐานนั้นที่บัญชีม้าเอาไปใช้ปัจจุบันเนี่ยหลังจากพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบังคับใช้เนี่ยครับแค่ม้าไปเปิดบัญชีเนี่ยท่านจะโดนข้อหาสเต็ปแรกเลยคือมาตรา 9โทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000
ในข้อหาเรื่องการเปิดบัญชีแล้วไม่ตั้งใจจะใช้เองแล้วมาใช้แล้วก็บัญชีม้าคนเปิดเลยโบรกเกอร์ที่ไปหาคนมาเปิดไประดมคนมาเปิดไปว่าจ้างคนมาเปิดจะโดนมาตรา10ก็คือมีโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง5ปีปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 การทำธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์ในการเปิดบัญชีเจ้าตัวต้องไปเองเพราะเดี๋ยวนี้ระบบKYC ระบบยืนยันตัวตนของธนาคารเนี่ยท่านต้องไปหน้าเคาน์เตอร์แล้วก็มีการจับกล้องว่าคนที่มาเปิดนี่ตรงกับประชาชนไหมตรงกับบัญชีที่เปิดไหมสุดท้ายเนี่ยพอเราไปขึ้นศาลเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยศาลท่านมองว่านี่คือตัวจริงรู้สำนึกในขณะเปิดดังนั้นคนที่เปิดยังไงท่านก็หนีไม่พ้นความผิดที่เกิดขึ้นในการเอาบัญชีมานั้นไม่ใช่ว่าท่านจะอ้างว่าถูกประชาชนหายถูกคนเอาบัตรไปใช้โดยไม่รับอนุญาตมันไม่ได้แล้วเพราะระบบธนาคารปัจจุบันเนี้ยเจ้าตัวต้องไปเองเจ้าตัวไม่เปิดเองดังนั้นนาทีที่ท่านเปิดแล้วท่านเอาบัญชีไปให้คนอื่นใช้ท่านผิดกฎหมายแล้วนี่คือแม่ชีเจ็ดของคนเปิดเราไม่คุ้มหรอกครับเงิน300 500เงิน 1,000 2,000 ผมให้ 5,000 เนี่ยไม่คุ้มเลยเพราะว่าเมื่อผมจับมาเนี่ยหรือเมื่อหน่วยบังคับใช้กฎหมายจับคนมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเจอคือญาติพี่น้องเขาจะต่างจังหวัดต่างมาการที่คนที่ไปเปิดบัญชีใช้เนี่ยฐานะเศรษฐกิจทางบ้านท่านก็ไม่ดีอยู่แล้วครอบครัวท่านก็เศรษฐกิจก็ไม่ดีอยู่แล้วเมื่อท่านถูกดำเนินคดีก็ต้องเดือดร้อนญาติพี่น้องเดือดร้อนพ่อแม่จะต้องหอบกันมาที่กรุงเทพหอบกันมาที่หน่วยนั้นๆที่จับกลุ่มต่างจังหวัดแล้วก็เสียค่ารถมาสุดท้ายก็มาเงินประกันตัวก็ไม่มีท่านอาจจะเป็นเสาหลักของบ้านเมื่อถูกจับไปแล้วเนี่ยคนเปิดบัญชีติดคุกไม่มีเงินประกันตัวญาติพี่น้องเดือดร้อนหาเงินมาตีเยี่ยมอะไรลำบากเป็นห่วงลูกโซ่ของความเสียหายระดับครอบครัวระดับเศรษฐกิจรากหญ้าเลยครับถ้าเกิดว่ามีการเปิดบัญชีม้านะฮะท่านโทรมาที่1222ได้แจ้งเลยว่ามีครบกลุ่มการโบรกเกอร์จัดหาบัญชีม้าหรือตัวท่านเองเคยเปิดบัญชีม้าให้ใครใช้ไปณวันนี้ท่านเดินไปหาธนาคารใกล้บ้านท่านในสาขาที่ท่านรู้ว่ามีบัญชีของท่านอยู่แจ้งปิดเลยระบุเลยว่าเลขบัตรประชาชนท่านบอกเลยว่าท่านเคยถูกว่าจ้างให้เปิดบัญชีม้าณวันนี้กลัวความผิดขอให้ธนาคารปิดให้หน่อยธนาคารปิดให้ครับปิดเลยตั้งแต่วันนี้เลยอย่าให้ใครได้เอาบัญชีนี้ไปใช้ครับสวัสดีครับผมชื่อพันตำรวจโทพัฒนะสุขลสุดเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษครับข้อควรระวังนะครับสำหรับผู้ปกครองที่จะไปเฝ้าดูบุตรหลานนะครับอย่าให้เขาเกิดความอึดอัดครับนะครับแล้วก็ไม่เข้าไปตรวจสอบมากจนเกินไปเหมือนบังคับอะไรกันทุกอย่างนี้นะครับทำให้เขาอึดอัดหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวมากเกินไปอันนี้ก็จะต้องมีช่องว่างกันบ้างก็คือว่าจะต้องทำอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ให้รู้สึกว่ามีความรักความผูกพันกันในครอบครัวให้เขาเข้าใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลดีมากกว่าส่วนแอปพลิเคชันนะครับซึ่งผมจะแนะนำท่านผู้ปกครองนะครับซึ่งสามารถนำมาใช้ได้นะครับแต่ก่อนใช้แอปพลิเคชันเนี่ยเราต้องไปเรียนรู้ก่อนว่าอะไรที่เราควรจะนำมาใช้อะไรที่เป็นเรื่องเหมาะสมเราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับเข้าไปใช้งานฟรีได้หรือจะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันก็ได้นะครับชื่อว่า Google Family Link นะครับอันนี้ก็เสิร์ชที่ Google ได้เลยนะครับแล้วก็ดูข้อแนะนำในการใช้งานนะครับเราจะต้องตั้งค่าอะไรเช่นจำกัดเวลาในการใช้งานจำกัดคำในการสื่อโค้ดหรือเว็บไซต์ที่เข้าไปใช้งานอย่างนี้นะครับก็สามารถดำเนินการได้เลยนะครับมันจะเป็นขั้นตอนที่แนะนำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับแล้วก็ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวมากเกินไปด้วยครับการพนันนะครับไม่ได้ทำให้ใครร่ำรวยได้เลยสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับwww.dsi.go.th สายด่วนหรือช่องทางต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะปรากฏขึ้นไว้ที่ด้านหลังนี้นะครับสวัสดีครับเคยเห็นเพจของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หรือเพจของส่วนราชการอื่นๆขึ้นที่หน้าจอไหมครับก็นี่เพจปลอมนำไปสู่การที่พี่น้องประชาชนหลงเชื่อจากการที่ผู้ไม่หวังดีหรือคนร้ายแอบอ้างเป็นแพลตฟอร์มของกรมสอบสวนคดีพิเศษวันนี้เราจะมาประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มหรือช่องทางในการติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กันนะครับสำหรับเพจ Facebook ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเรามีเพียงเพจเดียวครับก็คือเพจ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษท่านสังเกตง่ายๆในเครื่องหมายนี้ก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่หลังชื่อเพจซึ่งเราได้รับการยืนยันจากทาง Meta หรือ Facebook เรียบร้อยแล้วหากเพจ Facebook ใดซึ่งเป็นชื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ไม่มีเครื่องหมายนี้ท่าน
ไม่ต้องไปติดตามและไม่ต้องไปพูดคุยหรือสื่อสารด้วยอันนั้นไม่ใช่ช่องทางที่ถูกต้องนอกจากช่องทางทาง Facebook แล้วก็ยังมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งคือ Instagram ซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เราได้รับการยืนยันจากทาง Meta แล้วเช่นเดียวกันครับสังเกตง่ายๆจะมีเครื่องหมายถูกตรงนี้อยู่ด้านหลังชื่อ dsi.th ซึ่งเป็น IG หรือ Instagram ที่แท้จริงของ DSI สำหรับเพจ Facebook กรมสอบสวนคดีพิเศษปลอมหรือ Instagram ปลอมโดยมีผู้แอบอ้างเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นั้นเขาก็จะมีความประสงค์ให้พี่น้องประชาชนที่เข้าไปดูนั้นเนี่ยกดลิงก์พอกดลิงก์เข้าไปก็อาจจะไปโยงไปสู่ไลน์ปลอมเช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นไลน์ที่คนร้ายเนี่ยสร้างขึ้นมาหลังจากมีการพูดคุยขอคำปรึกษาทางกฎหมายหรือเรื่องร้องเรียนต่างๆก็จะนำไปสู่การเรียกรับเงินอธิบายอย่างนี้ครับว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเราไม่มีนโยบายในการที่ให้คำปรึกษาในเรื่องกฎหมายกับพี่น้องประชาชนแล้วจะมีการเรียกเก็บเงินหรือการร้องเรียนหรือการส่งเรื่องมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆส่วน LINE Official นั้นมี LINE Official เพียง LINE เดียวเรียกว่าเช็คดิ DSI ท่านสามารถเข้าไปได้ที่ @checkdidsi จะเป็นการพูดคุยแจ้งเตือนภัยประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันภัยเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่เท่านั้นส่วน LINE Official อื่นๆณวันนี้เรายังไม่มี LINE ที่ใช้ในการติดต่อกับพี่น้องประชาชนโดยตรงสำหรับท่านที่มีคำถามข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะติดต่อกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยตรงสามารถติดต่อมายังสายด่วน1202ในเวลาราชการครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกกล่าวข่าว DSI นะคะในเบรกนี้เรากลับมาที่กรุงเทพมหานครกันค่ะก็ทาง DSI นะคะก็ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆของทางยูนิเซฟนะคะนั่นก็คือเป็นการประชุมระดับชาตินะคะว่าด้วยการคุ้มครองเด็กในยุคดิจิทัลสู่สภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยและครอบคลุมยิ่งขึ้นสำหรับเด็กนะคะที่จัดขึ้นโดยองค์กรยูนิเซฟค่ะพันตำรวจโทพยาวทองเสรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยนายยศพันธ์เรืองสรรงามสิริรองผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีและสารสนเทศนางสาวกันนิกาสุขสมนินผู้อำนวยการส่วนคดีละเมิดทางเพศเด็กรวมไปถึงคณะเจ้าหน้าที่จากกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศเจ้าหน้าที่จากส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษกองนโยบายและยุทธศาสตร์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากส่วนประชาสัมพันธ์ก็เข้าร่วมในการประชุมระดับชาตินะคะว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและในยุคดิจิทัลพุทธศักราช2567นะคะจัดขึ้นที่โรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพค่ะโดยองค์กรยูนิเซฟประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานดังกล่าวนะคะโดยทางพันตำรวจโทพยาวทองเสนรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับมอบหมายจากรักษาการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมร่วมกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าวค่ะพร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิสิทธิ์วิสิทธิ์สอนอัดปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รองศาสตราจารย์จุมพลรอดคำดีประธานเครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทยมิสคยองซอนคิมผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟประเทศไทยเป็นผู้ร่วมกล่าวเปิดประชุมดังกล่าวนะคะโดย DSI นะคะก็ถือว่าเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันนะคะพบว่ามีเด็กและเยาวชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้ช่องทางเทคโนโลยีในการหลอกลวงทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทางออนไลน์การหลอกลวงให้เปิดบัญชีม้าการหลอกลวงซื้อของทางออนไลน์เป็นต้นซึ่งเป็นปัญหาที่ร้ายแรงค่ะแล้วก็ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยทุกภาคส่วนก็จะต้องสร้างความร่วมมือและสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยและครอบคลุมยิ่งขึ้นสำหรับเด็กนะคะนอกจากนี้นะคะกระทรวงยุติธรรมเองก็ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเชิงนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองเด็กในยุคดิจิทัลและการผลักดันกฎหมายที่เข้มงวด
เพื่อเสริมสร้างระบบการช่วยเหลือระดับชาติต่อการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทางออนไลน์ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กในยุคดิจิทัลได้อย่างมีมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติอาเซียนค่ะ DSI นะคะโดยเจ้าหน้าที่ของกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศรวมถึงส่วนเครือข่ายของเรานะคะกองนโยบายและยุทธศาสตร์นะส่วนประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาสำนักเลขานุการกรมนะคะก็ได้มีการจัดบูธประชาสัมพันธ์นะคะสร้างความตระหนักรู้และนวัตกรรมแอปพลิเคชัน Mass Human การแจ้งข้อมูลบาดแผลการกระทำผิดนะของ DSI นะคะซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมก็ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากด้วยนะคะซึ่งเราก็ได้มีการไปจัดบูธประชาสัมพันธ์อย่างที่แจ้งไปนะคะก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ทุกรูปแบบนะคะไม่ใช่แค่กับเด็กนะผู้ใหญ่เองก็อาจจะอยู่ในความเสี่ยงได้เหมือนกันนะคะดังนั้นพวกเราทุกคนนะคะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลว่าคนใกล้ตัวเนี่ยมีความผิดปกติแล้วคือเข้าไปเล่นออนไลน์แล้วมีความผิดปกติต้องคอยเข้าไปดูแลหรือเปล่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะอย่างที่เรารู้กันมิจฉาชีพมาทางออนไลน์ซะเป็นหลักแล้วนะคะในปัจจุบันอีกเรื่องนึงนะคะก็คือDSI นะคะร่วมรับเรื่องร้องทุกข์นะคะเกี่ยวกับผู้ที่ถูกหลอกไปทำงานเก็บผลไม้ที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะกลุ่มแรงงานไทยที่ถูกหลอกลวงพาไปทำงานเก็บผลไม้ที่ประเทศฟินแลนด์นะคะได้มายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อกระทรวงยุติธรรมค่ะเพื่อให้ดำเนินคดีกับบริษัทและกลุ่มบุคคลและขอให้ช่วยเหลือเยียวยาด้านภาวะหนี้สินที่กู้ยืมไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานดังกล่าวนะคะซึ่งทางพันตำรวจตรียุทธนาประดำรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบและโฆษกกรมและเจ้าหน้าที่ของกองคดีค้ามนุษย์นะคะก็ได้เข้ารับเรื่องร้องทุกข์ค่ะก็มีการชี้แจงในส่วนการทำงานที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีแล้วก็ได้ให้กำลังใจแก่ผู้มาร้องทุกข์ดังกล่าวด้วยนะคะทุกเคสเราไม่ทิ้งนะคะถ้ามีเรื่องราวมาร้องทุกข์ก็จะมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปรับเรื่องร้องทุกข์ทันทีแล้วก็จะรีบดำเนินการนะคะซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะก็อยู่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะอาจจะต้องใจเย็นๆเนาะพอเรื่องที่เกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์เนี่ยจะมีความซับซ้อนค่อนข้างสูงนะจะต้องมีการใช้เวลานะคะมาที่ DSI Station กันบ้างนะคะอย่างที่ เรามีการประชาสัมพันธ์มาตลอดนะคะว่าส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษเนี่ยรับผิดชอบในการเปิด DSI Station ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะซึ่งถ้าใครอยู่ในพื้นที่นะคะก็สามารถเข้าไปปรึกษาหรือว่าร้องทุกข์ผ่าน DSI Station ของเราได้นะคะส่วนมีที่จังหวัดไหนบ้างประเทศไหนบ้างก็สามารถดูในเว็บไซต์ www.dsi.go.th นะคะในเมนูที่ชื่อว่าเครือข่ายก็จะขึ้นมาเลยนะคะว่าเรามีเครือข่ายสเตชันอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของสเตชันเองเนี่ยก็เป็นการทำงานของในรูปแบบของเครือข่ายภาคประชาชนเนาะก็มีความสัมพันธ์ดีกับทาง DSI นะคะก็มีการบูรณาการการร่วมกันทำงานมาโดยตลอดนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทาง DSI Station ประเทศอิตาลีค่ะก็น่ารักนะคะเดินทางมาเข้าพบนะคะทางส่วนเครือข่ายของเรานะคะซึ่งเราก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะโดยทางร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะได้มอบหมายให้นางสาวณัฐพรบุญยกรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารนางสาวจันทนีเฉลียงเลขาผู้อำนวยการส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ของส่วนเครือข่ายนะคะเป็นผู้แทนในการต้อนรับตัวแทนจาก DSI Station ประเทศอิตาลีค่ะโดยมีคุณเบญจพรรัตนพันธ์และคุณณัฐเจ้าจุลีทั้งนี้นะคะที่มาเข้าร่วมนะคะเป็นผู้แทนจากทาง DSI Station อิตาลีนะคะก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับความร่วมมือในการป้องกันรวมถึงติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายในโอกาสนี้นะคะก็ได้มาพูดคุยกันนะคะก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็มีการรับมอบของที่ระลึกจากส่วนเครือข่ายเป็นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจของ DSI คู่มือการเฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพิเศษสื่อประชาสัมพันธ์การเขียนคำร้องและช่องทางการติดต่อ DSI
เพื่อใช้เป็นการเผยแพร่นะคะไปยังเครือข่ายคนไทยในต่างประเทศและประชาชนที่สนใจนั่นเองนะคะน่ารักมากๆนะคะเดินทางมาประเทศไทยก็นึกถึง DSI ก็เลยเดินทางเข้ามาพบแล้วก็พูดคุยกันนะคะก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ทำให้เข้าใจบทบาทภารกิจของ DSI เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายที่นำมาฝากกันเป็นเรื่องเตือนภัยนะคะ DSI นะคะไปพบว่ามีมิจฉาชีพแอบอ้างการดำเนินการคดีฐานฟอกเงินออกหนังสือถึงประชาชนสุดท้ายไปหวังตบทรัพย์ประชาชนนั่นเองค่ะโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะพบว่ามีการเผยแพร่ภาพหนังสือราชการจาก DSI ค่ะไปถึงประชาชนปรากฏตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะโดยเป็นหนังสือลับที่สุดอ้างว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการสืบสวนการสอบสวนคดีความผิดฐานฟอกเงินและมีการขยายผลไปยังข้าราชการระดับสูงเจ้าหน้าที่ธนาคารรวมถึงข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และก็เตือนเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสุดท้ายให้ส่งเอกสารส่วนตัวอย่างเช่นบัตรประชาชนซึ่งมีความเสี่ยงจะถูกนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายนะคะก็ขอแจ้งเตือนนะคะว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เอกสารราชการของ DSI นะคะจุดสังเกตก็คือที่ตั้งค่ะที่ตั้งเนี่ยไม่ใช่กรุงเทพค่ะแต่เป็นจังหวัดอื่นเป็นที่ไหนก็ไม่รู้นะเป็นที่จังหวัดน่านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ2รูปแบบของหนังสือไม่เป็นหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็มีการใช้ตราสัญลักษณ์แทนการลงลายมือชื่อแบบนี้เป็นต้นนะคะจุดสังเกตต่างๆเยอะเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหนังสือลับสุดยอดเนี่ยไม่น่าจะหลุดไปในโซเชียลมีเดียได้ขนาดนั้นนะคะก็ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อนะคะทั้งนี้นะคะกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีหนังสือผู้ใดให้ถ้อยคำหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเนี่ยจะกำหนดหมายเลขโทรศัพท์028319888และตามด้วยหมายเลขภายใน5ตัวเพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อกลับตรวจสอบได้และหากผู้ใดได้ทราบเบาะแสนะคะที่มาของหนังสือดังกล่าวเนี่ยก็ให้แจ้งมาที่สายด่วน1202โทรฟรีทั่วประเทศนะคะนโยบายของ DSI นะคะไม่มีนโยบายให้ประชาชนส่งหนังสือส่งข้อมูลส่วนบุคคลกลับมานะคะส่วนใหญ่จะเป็นการส่งหนังสือเพื่อแจ้งว่าให้คุณเนี่ยมาพบที่ DSI นะคะจะไม่มีนโยบายให้ส่งหนังสือเอกสารกลับมาหรือว่าให้โทรมาแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลให้โอนเงินขอเลขบัญชีขอเลขบัตรประชาชนไม่มีนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีข้อมูลของเขาอยู่แล้วนะเจ้าหน้าที่จะมีข้อมูลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะมีการส่งหนังสือให้คุณเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหานะให้คุณมาสอบปากคำเพิ่มเติมเป็นพยานนู่นนี่นั่นก็อาจจะมีนะคะแต่ว่าจะไม่มีลักษณะแบบนี้แน่นอนนะคะดังนั้นถ้าใครได้หนังสือจาก DSI ให้สังเกตรูปแบบของหนังสือก่อนให้สังเกตที่อยู่ให้สังเกตเบอร์โทรศัพท์ว่าใช่ไหมแล้วดูรายละเอียดเราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นไหมถ้าไม่เกี่ยวข้องให้เอไว้ก่อนเป็นมิจฉาชีพแต่ดีที่สุดโทรมาถามได้เลยนะคะที่สายด่วน1202นะคะว่าเอกสารนี้เนี่ยใช่ไหมใช่หนังสือจาก DSI หรือไม่นะคะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะเรียกว่าแน่นๆจัดเต็มนะคะมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะคะย้ำช่องทางการติดต่อนะคะติดตามรายการของเรานะคะก็คือทางเพจ DSI Network นะคะก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันเข้ามาได้นะคะอีกทางนึงคือทาง BMC TV นะคะที่อนุเคราะห์เวลาของเราเวลาให้กับเราในการออกอากาศทุกๆสัปดาห์นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะชิดาชนิดาศรีมอนศาสตร์เจ้าหน้าที่จากส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษกองนโยบายและยุทธศาสตร์ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ